ดูบรรยากาศนอกบ้านเพื่อนฝนตกนะคะวิวในห้องนอนไปต่อไปก็ขัดห้องน้ำอันนี้ก็วิวของน้ำนี่เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปดูดฝุ่นนะคะทำความสะอาดแล้วนึกได้มีอยู่คลิปหนึ่งนานแล้วแหละทำความสะอาดอย่างนี้อะไรเพื่อนๆแล้วมีคนเข้าคอมเมนต์คนเข้าคอมเมนต์ว่าฝรั่งอะไรเนาะฝรั่งฉลาดฝรั่งแก่ๆฉลาดเนาะรู้จักหาคนมารับใช้ควายเนี่ยเนาะคอมเมนต์นั่นนะยายก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเนี่ยมันเป็นคลิปที่ยายทำความสะอาดอย่างนี้เลยเขาบอกฉลาดเนาะฝรั่งรู้จักหาคนรับใช้เนี่ยรู้จักหาคนมารับใช้หรือว่าอะไรนี่แหละยายจำไม่ได้เนาะประมาณทำนองนี้แหละเนาะบ้านที่เราอยู่อาศัยน่ะเราไม่ทำแล้วไงเนาะความสะอาดน่ะแม้แต่กระทั่งไม่ใช่บ้านของเราอ่ะเป็นที่ห้องเช่าอะไรเงี้ยเราอยู่เราก็ต้องทำความสะอาดใช่ไหมอยู่ไหนอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันไม่ว่าแต่บ้านไม่ว่าแต่ทำงานทำสวนอะไรโดยรวมน่ะไม่รู้ว่าเขาพูดในตอนที่เราทำความสะอาดบ้านหรือว่าเขาคิดโดยรวมที่ว่าเราทำสวนทำอะไรเหมือนแบบว่าเหมือนกับคอมเมนต์ที่อีกคอมเมนต์หนึ่งที่เขาบอกว่าอะไรนะลำบากขนาดนี้ไปอยู่เมืองไทยดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ต้องทำเนาะงานเราไม่ได้แบบว่าคนแบบโอ้โหรวยล้นฟ้าแบบชี้นิ้วใช้นั่งอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำความสะอาดบ้านนี้ถ้าเราไม่ทำมันก็ใครจะมาทำให้เนาะเหมือนแฟนยายเนี่ยเขาอยู่คนเดียวมาตั้งเป็นกี่ปีอะถ้าเขาไม่ทำถ้ายายไม่มีถ้ายายไม่มาเขาก็ทำของเขาเองนั่นแหละเนาะทำสะอาดยิ่งกว่ายายฝรั่งยายนี้แบบเอาโลกพรวดพราดพรืบเลยแล้วยายมีเหมือนเขาเนี่ยเนาะนั่นแหละอ
ป้าเพื่อนเสร็จแล้วไปให้อาหารไก่กันเดี๋ยวค่อยมาทำกับข้าวกินเนาะไม่รู้จะกินอะไรวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยได้อาหารไก่เสร็จแล้วออกมาสูดดมอากาศเดี๋ยวไปทำกับข้าวเดี๋ยวไปดูผักในบ้านผักหน่อยนึงโอ้เพื่อนจะได้เด็ดไปกินแล้วนี่เล็ดใบลางๆไหมอืมเดี๋ยวจะไปเอาไอ้ในบ้านมาปลูกในวันหลังในวันนั้นยายมาเก็บไปเอาในบ้านมาปลูกไอ้ผักกาดแก้วโตแล้วเฮ้ยเรดิตนี่ไกลแล้วเพื่อนไปทำกับข้าวกินก่อนนี่กับข้าวพี่หมื่นก็เดี๋ยวมันฝรั่งเศสนี่อุ่นเนาะกับข้าวเมื่อวานนี่เสร็จแล้วนะคะของพี่หมื่นยายยังไม่รู้ว่ากินอะไรเดี๋ยวขอนั่งคิดแป๊บหนึ่งน้ำเชอรี่สลัดบีทรูทนี่เหลือนิดหนึ่งแล้วค่อยทำใหม่เนี่ยแค่นี้แหละของพี่หมื่นเราเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะกินอะไรนี่ของเราอาหารยามเร่งรีบอุ่นข้าวตำแตงราดข้าวนะคะใครเคยกินมั่งอร่อยเลยตำแตงราดข้าวไข่ดาวเฮ้ยมีแตงเลยอยู่ไม่ถึงครึ่งลูกหรอกตำที่ตำกินวันนั้นอะลูกหนึ่งตำไม่หมดหรอกเพื่อนกินคนเดียวเนาะลูกหนึ่งก็ตำสองรอบนี่แค่นี้แหละเพื่อนป่ะยายขอกินข้าวก่อนเด้อแค่นี้ก็อร่อยสุดยอดแล้วเนาะ